สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กำชับอะไรเป็นพิเศษกับบุคลากรช่วงคลายล็อกการเมืองขณะยังไม่ชัดเจนการเลือกตั้งท้องถิ่นคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวถึงมหาเถรสมาคมหรือมส.ออกประกาศห้ามหาเสียงภายในวัดและห้ามจัดกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในวัดในขณะที่รัฐบาลกำลังจะคลายล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองได้ว่าในส่วนของท้องถิ่นไม่ต้องกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะที่ผ่านมาผู้นำท้องถิ่นที่ไปวัดคือการไปร่วมกิจกรรมทำบุญไม่มีการหาเสียงเว้นช่วงที่มีการเลือกตั้งแต่เมื่อมีประกาศชัดเจนเชื่อว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามและหากมีการฝ่าฝืนเชื่อว่าเจ้าอาวาสจะไม่ยอมซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการหาเสียงในวัดจะมีเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆจะไม่ค่อยพบส่วนการเตรียมความพร้อมในการดูแลการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นนั้นขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเลือกตั้งใหญ่เพราะคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่งส่งร่างกฎหมายท้องถิ่น6ฉบับให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าและยังเหลือขั้นตอนที่จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าจึงจะมีความชัดเจนและขณะนี้ยังไม่พบส่วนท้องถิ่นมีการเคลื่อนไหวทำผิดกฎหมายอลราชลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมโกลเด้นทิวลิปค่ะเจ้าหน้าที่นำโก้ผู้ต้องหาฆ่าไฮโซเชอรี่ฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยนำตัวนายอัศยาชัยพาหรือโก้ผู้ต้องหาฆ่าคดีฆ่านางสาวทิติมาตั้งวิบูลพาณิชย์หรือไฮโซเชอรี่มายื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษครั้งแรกเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่1ถึง12กันยายนนี้เนื่องจากต้องสอบพยานเพิ่มเติม5ปากรอผลการตรวจลายพิมพ์มือผู้ต้องหาและอื่นๆภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วส่งพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยดำเนินคดีโดยชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีศาลพิจารณาคำร้องและสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้านจึงอนุญาตให้ฝากขังได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ไม่มีญาตินายอัศยามายื่นหลักทรัพย์และคำร้องขอปล่อยชั่วคราวแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงนำตัวไปควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปส่วนนายอนุวัฒน์ชัยพาน้องชายของนายอัศยาถูกดำเนินคดีข้อหาให้การช่วยเหลือผู้กระทำความผิดหลบหนีไม่ให้ต้องถูกจับกุมโดยพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยได้นำตัวไปผัดฟ้องฝากขังต่อศาลแขวงพระนครเหนือเป็นเวลา6วันตั้งแต่วันที่1ถึง6กันยายนนี้ภรรยานักบินของกองทัพอากาศตกตึกย่านพระราม9เสียชีวิตพร้อมพบจดหมายลาตายร้อยตำรวจโทพานุวัฒน์ถนอมคุณรองสารวัตรสอบสวนสน.ห้วยขวางรับแจ้งเหตุหญิงตกจากที่สูงเสียชีวิตบริเวณด้านหลังโรงแรมแห่งหนึ่งถนนรัชดาภิเษกแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เกิดเหตุอยู่บนพื้นถนนซึ่งเชื่อมต่อระหว่างโรงแรมและอาคารศูนย์การค้าเจ้าหน้าที่พบศพนางจันทราวรรณอายุ46ปีภรรยาของนักบินเครื่องบินขับไล่กริปเพนมือระดับต้นๆของกองทัพอากาศสภาพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดมีบาดแผลแตกที่กะโหลกศีรษะและแขนทั้งสองข้างหักผิดรูปโดยจุดเกิดเหตุบริเวณลานจอดรถชั้น9โซน A ของอาคารโรงแรมดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ของผู้ตายโดยมีรองเท้ากุญแจรถและจดหมายลาตายถูกวางอยู่ใกล้กำแพงริมระเบียงจากการตรวจสอบเชื่อว่าจดหมายดังกล่าวเขียนด้วยลายมือผู้ตายและญาติได้ยืนยันแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้รายละเอียดได้เนื่องจากต้องรอเรียกญาติและบุคคลใกล้ชิดมาสอบปากคำก่อนโดยหลังจากนี้จะมอบศพให้มูลนิธินำส่งสถาบันนิติเวชดำเนินการผ่าชันสูตรอย่างละเอียดก่อนสรุปสำนวนการเสียชีวิตและให้ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มลดลงแล้วแต่การสัญจรต้องใช้เรือในการเข้าและออกในพื้นที่สั่งปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราวคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะ
สถานการณ์น้ำท่วมบริเวณชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีล่าสุดได้เริ่มลดลงมาอย่างต่อเนื่องกว่า30เซนติเมตรแล้วหากเทียบกับช่วงค่ำเมื่อคืนนี้แต่การสัญจรภายในชุมชนของชาวบ้านยังต้องใช้เรือในการเข้าออกเป็นหลักเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ที่ประมาณ 50-60 เซนติเมตรขณะเดียวกันยังคงสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีน้ำไหลเข้าท่วมโรงเรียนที่เป็นพื้นที่ต่ำทั้งนี้นายวัลลบประวัติวงศ์นายอำเภอกบิลบุรีได้เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในเขตอำเภอกบิลบุรีขณะนี้ลดลงมากเนื่องจากมีการระบายน้ำลงสู่แควพระปงและแควหนุมานซึ่งหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำก็คาดว่าภายใน 2-3 วันนี้จะเข้าสู่สภาวะปกติเพราะจะทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นและจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการฟื้นฟูพื้นที่โดยร่วมกันทำความสะอาดหรือ Big Cleaning Dayส่วนพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนั้นก็จะเป็นตำบลวังดานมี5หมู่บ้านและยังมีตำบลหาดนาแก้ว5หมู่บ้านโดยทางจังหวัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและทหารได้ร่วมกันดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดน้ำอ้อยขอเข็งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจบการเสนอข่าว 15:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN ได้เวลาเลิกงานแล้วแต่งานของเขายังไม่เลิกงานและชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องการความสมดุล12ปีมาแล้วที่ชายคนนี้เป็นครูจิตอาสากศน.โดยไม่รับเงินค่าสอนเอามารวมกันพลังความดีเริ่มต้นที่ตัวเราถ้าเราส่งต่อพลังความดีกับผู้อื่นพลังความดีนั้นจะยิ่งใหญ่และยั่งยืน